ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับว้าวโอเคโอเคสุพรรณบุรีได้ชื่อว่าถนนเข้าท้องไร่ท้องนาก็ยังเป็นถนนลาดยางนี่คือโครงการก่อสร้างถนนเลียบคันคลองแอล21ของอบจ.สุพรรณบุรีจากปากทางเข้าไป355เมตรมอบให้ชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลพระพาชัยแต่แท้ที่จริงแล้วทำเพื่อผ่านหน้าโรงงานผลิตไฟฟ้าอู่ทองพลาสมาเอ็นเนอร์จีครับแต่ไปดูซิว่านะครับชาวบ้านที่อยู่สุดจากโรงงานนี้ครับถนนหายไปไหนครับชาวบ้านกังวลว่านี่จะสร้างให้ชาวบ้านหรือว่าสร้างให้โรงงานไฟฟ้าชิมมวลกันแน่ครับผ่านหน้าวัดบ้านโนนเพื่อให้เนียนๆก็ทำโครงการถนนดัดยางต่อเนื่องไปอีก630เมตรไปสิ้นสุดที่พื้นที่ของอบต.พระพลาชัยพอดีชาวบ้านหมู่10ตำบลดอนคาซึ่งมีพื้นที่ติดกับหมู่2ตำบลพระพลาชัยก็หลงดีใจอีกไม่นานคงมีถนนลาดยางเหมือนเขาบ้างผิดหวังครับหงายท้องมันก็ไม่ค่อยมีอะไรปรับปรุงครับเวลาหน้าฝนยิ่งฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นครับหน้าฝนนี่เละมากครับยังเอาหินมาลงที่บ้านเนี่ยต้องให้เอาซื้อหินมาไปลงที่ตรงนู้นเองนั่นหมายความว่ายังไงให้ชาวบ้านลงเองผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยเอาไปลงตรงนั้นน่ะต้องซื้อหินใช่ครับคลุกเองมาลงให้ใช่ครับเพื่อส่วนรวมทั้งที่ถนนนี่เป็นของส่วนรวมอยู่แล้วครับท่านสสคนดังในพื้นที่มาเก็บป้ายหาเสียงเมื่อไรก็ช่วยเอางบมาลงพื้นที่ด้วยนะครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพลโทเจริญศักดิ์อนุภาพสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าคณะและนายจิรชัยมุนทองโรยสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายวิทูลเอี่ยมโอภาสผู้แทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ณบ้านตะเคียนทองตำบลโนนม่วงอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุวิทย์จันหวระผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูให้การต้อนรับครับชาวบ้านได้สะท้อนปัญหาที่ดินสปก. 4/01 ถูกปิดกั้นทางเข้าออกขอความรู้เรื่องอ้อยให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่และการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทางการรับทราบปัญหาจะดำเนินการช่วยเหลือตามที่ชาวบ้านร้องขอต่อไปครับโอเคโอเคการประปาส่วนภูมิภาคทุ่ม363ล้านบาทขยายระบบผลิตน้ำรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เวสต์แบงคอกและการเติบโตของชุมชนใน4จังหวัดได้แก่สมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามครับนายหลักชัยพัฒนาเจริญรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคฝ่ายปฏิบัติการ4พาคณะสื่อมาที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีติดตามแผนโครงการปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำโพธารามโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครและนครปฐมจุดแรกริมแม่น้ำแม่กลองจุดวางท่อแบบดึงลอดท่อใต้ถนนโดยไม่เปิดหน้าผิวถนนหรือ HDD ในโครงการตรงนี้นะครับเราจะเป็นการดึงท่อขนาดประมาณ 1,200 มิลลิเมตรนะครับจากจุดต้นทางของแหล่งน้ำดิบนะครับมาถึงบริเวณนี้นะครับการเลือกใช้ HDD เนี่ยเหตุผลก็คือว่าเราไม่ต้องการที่จะมาขุดถนนนะครับเพื่อจะอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจำนวนมากการที่จะใช้การสัญจรในพื้นที่แคบๆจุดที่2อุโมงค์พักน้ำลึก50เมตรบริเวณสถานีสูบน้ำดิบโพธารามเพราะเราจะมีปั๊มจากไอตัวสีอาคารสีหลังคาสีน้ำเงินนะครับเป็นโรงสูบน้ำพอน้ำจากแม่น้ำกองเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบปั๊มน้ำเนี่ยสูบจากตัวนี้เข้าไปและจุดที่3ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำเพิ่มอีก1แห่งเพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาณสถานีผลิตน้ำโพธารามตอนนี้ของเดิมมี 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็รองรับลูกค้าได้ประมาณ 80,000 รายนะครับตอนนี้จะเพิ่มอีก 2,000 ลูกบาศก์เมตรก็จะรองรับในอนาคตได้อีก 40,000 รายนะครับงบลงทุนกว่า363ล้านบาทดำเนินโครงการในเฟสที่1ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2567ก่อนจะดำเนินโครงการต่ออีก9เฟสภายใน10ปีครับช่วงถามแรงตอบแรงแล้วโครงการทั้ง10เฟสใช้งบลงทุนเท่าไหร่ครับเราเองถึงบอกเราต้องลงทุนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย10เฟสเนี่ยนะครับประมาณ 9,000 ล้านรวมๆแต่ว่าณวันนี้เป็นราคาเฉพาะปีนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตอีก 5-6 ปีเนี่ยราคา
ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องอัพขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องแรงงานนะครับเรื่องค่าจ้างเรื่องวัสดุเรื่องค่าน้ำมันตรงนี้มันอาจจะผันผวนทั้งหมดก็เพื่อความมั่นคงด้านน้ำ water security อย่างเพียงพอและยั่งยืนมีคุณภาพสะอาดในมาตรฐานทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแหงมทุกวันและยูทูบป๋าแหงมรับเจ้านายปูนปูน